2ระหว่างบาร์เซโลนาพบนาโปลีราคาต่อรองเปิดมาที่บาร์ซ่าต่อ1ลูกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเกมรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2บาร์เซโลนาเตรียมเปิดสนามคัมนูต้อนรับการมาเยือนของทีมนาโปลีโดยเจ้าบ้านบาร์เซโลนาภายใต้การนำทีมของกิเก้เซเตียนโอกาสในการเข้ารอบสูงมากกว่าอยู่แล้วเพราะเกมแรกนั้นสามารถบุกมาเสมอได้ 1-1 ทำให้ได้เปรียบในเรื่องของกฎอเวโกอย่างไรก็ตามในเรื่องของสภาพทีมนั้นจะขาดแดนกลางอย่างอาร์ตูโร่บิลดาวและซิโอบุตเกตให้กับโทษแบนไปทำให้คุณภาพแดนกลางทีมนั้นมีปัญหาอย่างแน่นอนส่วนทางฝั่งนาโปลีของกุนซือพันดุอย่างเจเนโรกัตตุโซรู้งานเป็นอย่างดีและเตรียมทีมสำหรับเกมนี้ไว้แล้วเพราะผลงานทีมในช่วงที่ผ่านมานั้นเล่นแบบประคองตัวกันมาเท่านั้นเกมนี้มาด้วยสภาพทีมที่พร้อมรบทำให้ดูแล้วแม้ว่าบาร์เซโลนาจะดูเหนือกว่าเยอะแต่ถ้าว่าการขาดแดนกลางคนสำคัญไปส่งผลกระทบทางตรงแน่นอนทำให้เกมนี้ทางนาโปลีที่เตรียมตัวมาดีย่อมมีโอกาสเสมอได้แน่นอนใน90นาทีทีเด็ดฟันวันนี้รองไปเลยนาโปลีสกอติคาดนาโปลีบุกมาเสมอกับบาร์เซโลนา 1-1 และถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าแล้วจะไม่เสียใจอย่างแน่นอน